ประกาศข่าวเศร้าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อน้องแสนดีลูกชายชัดชาติประกาศข่าวเศร้าหลังวงตระกูลสูญเสียครั้งใหญ่คุณย่าเสียชีวิตเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับชัดชาติสิทธิพันธ์นักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17หลังได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2565ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและทราบกันดีว่าชัดชาตินั้นมีลูกชาย1คนคือแสนปิติหรือแสนดีโดยในปัจจุบันแสนดีหลังจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งพุทธศักราช2566และล่าสุดแสนดีลูกชายชัดชาติประกาศข่าวเศร้าหลังวงตระกูลสูญเสียครั้งใหญ่คุณย่าเสียชีวิตโดยเขานั้นได้โพสต์ข่าวเศร้าเช้าวันนี้ระบุ ข้อความว่า I rest in peace คุณย่า the last ember has flickered the lone candle has vanished into the mist she was peacefulComfortable, I hope she is up there with who love you, Grandmom, Sandy Chicherung Sittipan, Nekulavanji Oyer, 9/12/1935-8 ธันวาคม 2023 แปลว่าหลับให้สบายนะคุณย่าเปลวไฟสุดท้ายได้ริบหรี่แสงเทียนสุดท้ายได้จางหายไปในหมอกเธอเป็นคนสงบสุขสบายฉันหวังว่าเธอจะอยู่ที่นั่นกับคุณปู่ฉันรักคุณคุณย่าแสนดีจิจรุงสิทธิพันธ์นีกุลวันเจีย9/12/2478-8ธันวาคม2566